ผู้ชมค,ครับเริ่มตีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะครับท่านก็ออกมาชี้แจงถึงแนวทางเรื่ององการแจกเงินดิจิตอล1 0 0 0 0บาทนะครับว่าอาจจะต้องมีการเลื่อนออกไปจากกําหนดการเดิมที่มองไว้วันที่อยู่ประมาณกุมภาพัานธ์ปี2อง7ัหรือว่าปีหน้าก็เลื่อนออกไปอย่างไม่มีกําหนดนะครับในเบื้องต้นคิดว่าน่าจะอยู่ในกรอบในช่วงแต้มาสแรกได้เหตุผลเป็นเพราะอะไรมาติดตามกันครับ รื่องที่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากๆเลยนะครับโดยท่าทางของคุณจุลพันธ์อมรบิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังท่านก็ออกมาเปิดเผยนะครับบอกว่าโครงการแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทอาจจะไม่สามารถดําเนินการได้ทันตามกําหนดในวันที่1่กุมภาพันธ์สองพันห้าเนะครับเหตุผลสําคัญคือการพัฒนาระบบเพื่อเป็นการรองรับการแจกเงินอาจจะล่าช้าไปเนื่องจากว่าต้องทําให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดครับแต่ว่ายืนยันว่าจะดําเนินการให้แล้วเสร็จ และสามารถแจกเงินได้ทันภายในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้แต่สําหรับเรื่องแหล่งที่มาของเงิน548,000ล้านบาทแล้วก็เงื่อนไขในการแจกท่านบอกว่ายัางไม่สามารถสรุปรายละเอียดเรื่องดังกล่าวได้นะครับดังนั้นทางคณะอนุกรรมการจึงเลื่อนการประชุมออกไปเป็นวันอังคารที่24ตุลาคม2 6 6นี้นะครับเมื่อได้ข้อสรุปแล้วก็จะรีบนำเสนอไปอยังคณะกรรมการชุดใหญ่ในทันที ส่วนการพิจารณาในประเด็นเรื่องการกำหนดเงื่อนไขว่าจะแจกเงินกลุ่มไหนมีการมองในเรื่องการแจกเงินที่ควรจะเป็นลักษณะเฉพาะเจาะจงไปที่กลุ่มเปราะบางเลยนะครับและควรทยอยแจกเป็นระยะเวลา10เดือนเป็นต้นแต่ว่ารัฐบาลเขาบอกว่าถ้าดําเนินการตามเงื่อนไขดังกล่าวจะเป็นนโยบายในลักษณะที่เรียกว่านโยบายสังเคราะห์คล้ายกับบัตรสวัสดิการครับซึ่งก็จะแตกต่างจากนโยบายที่รัฐบาลเคยเสนอ โดยหลักการของการเดินนโยบายนี้นะครับคือการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแต่ว่าไม่ใช่นโยบายที่จะมาเอื้อนะครับหรือว่านโยบายที่จะเป็นลักษณะของการส่งเคราะห์นั่นเองนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับเนื่องจากว่ารัฐบาลน,นี้เป็นรัฐบาลผสมดังนั้นในรายละเอียดเรื่องของนโยบายอาจจะต้องมีการปรับให้มีความเหมาะสมส่วนข้อเสนอเรื่องการยกเว้นการแจกเงินคนรวยนั้นตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีข้อสรุปนะครับว่าคนที่มีรายได้ระดับไหนถึงจะนับว่าเป็นคนรวย บางคนบอกว่าเอาก็มีเงินอยู่20,000บาทก็รวยแล้วนะครับแต่ว่าสําหรับรัฐบาลก็มองว่าคนชั้นกลางก็ลําบากมานานซึ่งในช่วงที่ผ่านมาก็ไม่ได้อยู่ในสภาพที่ดีนักควรจะให้โอกาสแก่คนกลุ่มนี้ด้วยนั่นเองครับหลักเกณฑ์ของนโยบายนี้นะครับคือต้องการอยากจะเข้ามาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของเรานั้นโตต่ามาโดยตลอดซึ่งถ้าว่ารัฐบาลไม่ทําอะไรเลยเศรษฐกิจก็อาจจะโตต่ากว่านั้นครับแต่ถ้าว่าเรา ดำเนินนโยบายนี้ก็เชื่อนะครับว่าเศรษฐกิจจะขยายตัวได้ใกล้กับร้อยละ5้าตามเป้าหมายที่ได้มีการตั้งเอาไว้นั่นเองนะครับส่วนประเด็นเรื่องของรัศมีการใช้ขณะน,นี้รัฐบาลยกเลิกเงื่อนไขาการใช้จ่ายภายใน4กิโลเมตรแล้วนะครับโดยการพิจารณาจะอยู่ในเขตตำบลอำเภอและจังหวัดเท่านั้น นอกจากนี้รัฐบาลจะกําหนดให้มีการยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิ์ในโครงการนี้ซึ่งก็จะเป็นไปตามข้อกฎหมายของธนาคารแห่งประเทศไทยโดยคนที่เคยยืนยันตัวตนในโครงการของรัฐบาลที่แล้ว40ล้านคนก็บอกไม่ต้องยืนยันตัวตนแล้วนะครับแต่ต้องมากดรับสิทธิ์ส่วนคนที่ไม่เคยยืนยันตัวตนก็ต้องมายืนยันตัวตนครับแล้วก็ยังไม่กังวลนะครับว่าโครงการนี้จะเหมือนกับโครงการจำนำข้าวในอดีตโดยเชื่อมั่นนะครับว่าระบบที่รัฐบาลกำลังพัฒนาอยู่นี้ แล้วก็ระบบการติดตามการตรวจสอบการทุจริตจะไม่มีเหตุการณ์ทุจริตได้แต่ถ้าว่ามีการทุจริตรัฐบาลก็จะดำเนินคดีอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีเอนช่อง16ครับจะได้ไม่พลาดท,ทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ